โอเคสวัสดีเนาะมื้อนี้เนาะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยน URL ของ Facebook เนาะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของ Facebook จะมาเบิกนะวิธีการถ้าหลายคนอาจจะบ่เคยข้าพเจ้าจะเปลี่ยนเป็นที่อยู่เพจเอานะนี่หลังจากเจ้าเข้ามานี่มันจะมีในปี2019ใหม่ล่าสุดนี้เนาะมันจะมีคำว่าสร้างชื่อผู้ใช้เพจนะนี่เห็นบ่คลิกเข้าไปนี่ให้เขาปอนให้นี่เนาะปอนให้นี่มันมีตัวเก่ามันอยู่โอ้จะเข้าให้เบิ่งเนาะหรือว่าไปเข้าในผ่านตัวนี้แล้วมันบ่มีกลายมาเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์เอาเนาะแบบ Google Chrome เข้าไปที่ Facebook เนาะล็อกอิน Facebook ให้มันเรียบร้อยขอผ่านเพราะเชื่อเท่านั้นนี่มันจะเด้งขึ้นมาเนาะจะเข้าเพจบัดนี้เนาะชวนเพจกะแล้วก็ไปเจ้าจะใส่ตัวนี้คลิกเชิงมันก็เขียนขึ้นมาเนาะ URL ตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอีกอย่างแป๊บเนาะเขาเบิ่งนี่มันอาจจะสั้นเนาะแต่ว่าเวลาเขาก๊อปปุ๊บไปวางนี่มันยาวเหยียบปันหางว่าวอ่ะลองเบิ่งเฮ็ดเบิ่งส่วนในคอมพิวเตอร์ก็มาเบิ่งเนาะง่ายๆให้เฮาไปเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ได้ Chrome ก็ได้เนาะใส่อัน Facebook ของเฮามาเบิ่งนะนี่บ่จะมี URL อันนี้คือว่าชื่อผู้ใช้จะให้เบิ่งจะเข้าเพจเพราะว่าข้าพเจ้าจะแก้เพจเนาะจะเปลี่ยนชื่อเพจเห็นบ่มันจะมี URL ขึ้นมาก็คือว่า Facebook เนาะ www.facebook.com/ แล้วก็ชื่อของเฮาชื่อนี้เนาะนี่ชื่อนี้ก็เป็นชื่อของเพจเนาะนี่ตัวนี้เนาะส่วนตัวเลขนี่มันเป็นตัวเลขเพิ่มเติมของมันฉะนั้นเฮาจะมาเปลี่ยนเฮาเบิ่งนี่ก็คือว่ามันสั้นมันอาจจะง่ายแต่ว่าจะไปก๊อปเนาะก๊อปเนาะไปวางลงเบิ่งใช้ Notepad ให้บ่ยาวเหยียดปานหางว่าวเนาะอันนี้คือว่าเห็นบ่ยาวเอามาเบิ่งสังเกตนี่มันบ่อันนี้มันเป็นตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขตัวนี้ส่วนอันนี้เป็นส่วนของชื่อของเฮาตัวนี้เนาะมื้อนี้เฮาจะมาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆสังเกตมาทีนี้มาที่เพจชื่อเพจของเฮาเนาะมันจะมีคําว่าสร้างชื่อผู้ใช้เห็นบ่สร้างชื่อผู้ใช้เพจเนาะก็มาคลิกใส่นี่นี่มันก็จะเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เฮามาพิมพ์ได้เลยเนาะง่ายๆแล้วก็กดอันสร้างชื่อผู้ใช้เพจแล้วมันจะทํารหัสกับเลือกรหัสเนาะอันนี้คือว่าในคอมส่วนในคอมเนาะแต่ข้าพเจ้าจะมาสอนในมือถือเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะบ่มีคอมอาจจะอยากแก้ในมือถือเนาะจะมาเบิ่งในมือถือเนาะมาในส่วนของมือถือของเฮาเนาะวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจหรือว่าชื่อผู้ใช้เพจ Facebook เนาะแบบง่ายๆหรือว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแก้ไข URL เนาะแก้ไขลิงก์ Facebook ของเฮาเข้าไปที่ Facebook ธรรมดาของเฮานี่แหละแอป Facebook แอปแล้วก็มาคลิกแถบ3ขีดเลือกอันเพจที่เฮาต้องการจะแก้เนาะมันจะขึ้นมาในนี้สังเกตในรูปนี้จะมีว่าสร้างชื่อผู้ใช้เพจเนาะคลิกเข้าไปเลยบัดนี้ก็มาพิมพ์ได้นี่เนาะเจ้าจะเอาหยังข้าพเจ้าจะเอาว่าใส่24อยู่เนาะขีดต่อใส่ขีดแบบนี้บ่ผ่านมันเป็นอักษรพิเศษเนาะให้เฮาลบให้ถ้าว่าตัวใดผ่านมันจะมีตัวนึงข้อความสีเขียวขึ้นมาใส่ดอทเนาะดอท LAเนี่ยบ่ผ่านยังน้อยก็ไป007นี่เห็นบ่มันจะผ่านแบบนี้หลังจากเอาผ่านแล้วก็กดเลยเนาะกดสร้างชื่อผู้ใช้นี่มันจะถามเฮาเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะชื่อผู้ใช้ @sfcu.la007 ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับเนาะ sfc how to for you นี่เนาะ @la.support.it ด้าน IT นี่เนาะคุณจะมาเนี่ยคือว่ากดตกลงเลยเนาะ
มันจะสำเร็จบัดนี้เนี่ยบอกมันจะเปลี่ยนสื่อมันจะมีว่า @ccu.la007 นะบัดนี้เขาก็มาลองเบิ่งมาเทสเบิ่งว่ามันใส่ได้บ่เขาไปที่อัน Google Chrome ในมือถือก็ได้หรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้เนาะบัดนี้เขาก็จะมาใส่ใหม่เนาะใส่นี่ www.fitbook.com select นะ ccu.la ตัวหน่อยตัวใหญ่นี้มันอาจจะมีปัญหาเนาะน่าจะใส่ได้กันมัน007กดเข้าไปว่ามันจะใส่ได้บ่เนี่ยบ่มันจะใส่ได้เนาะมันจะสามารถเข้ามาใส่ได้เลยเพราะว่าเขาสร้างแล้วอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอัน URL เนาะของเขาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาค้นหาได้ง่ายๆทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาได้เนาะเข้าไปใส่แล้วก็พิมพ์ตามไปอัน URL ของเขาอันนี้คือวิธีการแกะ2019ใหม่ล่าสุดเนาะใครที่ว่าสามารถแกะได้ผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตได้ยังได้หมดเนาะอันนี้ก็ขอบใจเนาะใครมีปัญหายังบอกเข้าใจแอดมาที่เพจได้เลยอย่าลืมเนาะช่วยกดติดตามแล้วก็กดติดตามเพจแล้วก็YouTube เนาะแบบกดไลค์ให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วถ้าผู้ใดที่กดติดตามทางเพจเนาะถ้ามีปัญหายังจะส่งมาเขาจะช่วยแก้ไขอย่างเป็นพิเศษให้